สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับวันนี้อยู่ที่สวนนงนุชพัทยาครับผมมาดูพลายพรชัยนะครับผมนู่นครับเจ้าของยูทูบเบอร์ดังนะครับกำลังอาบน้ำอยู่นะครับ อันนี้เป็นน้านะครับน้ามีนะครับน้ามีนะครับช่องพรชัยแอนน้ำตาลนะครับผมกำลังล้างนะครับดูครับคนคนเดียวนะครับล้างดูแลช้าง 5-6 เชือกนะครับอันนี้ยังนี่น้ำตาลบอกฮะเออขนุนจำบ่ได้ละใหญ่ไหวปุ๊บอาบน้ำแล้วก็เล่นอู้วันเพ็ญอ้วนมากเลยน้ำก็แห้งแล้วน้ำไหลดีมากนะครอบครัวพลายพรชัยนะครับช้างก็เหลือแค่นี้นะครับเมื่อก่อนถ้ามานี่ก็จะเต็มโรงช้างนี่เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือน้อยนะครับช้างรับบ้านทำอะไรหมดนะครับแรงนิดนึงนะครับทุกคนลมแรงนิดนึงนะครับนี่ก็พ่อพันธุ์นะครับฝ่ายพรชัยนะครับลูก4-5เชือกได้ใช่ไหมนะฮะลูก8เชือกแล้วผมลูกเยอะมากนะครับนี่ครับพรชัยนะครับลูกเยอะมากนะครับ8เชือกแล้วนะครับมางวดนี้นี่ตัวโตแล้วก็งาก็ออกกว้างนะครับอุ้มบาทแล้วนะครับตัวโตมากเลยนะครับอยากได้พรชัยไปเลี้ยงอยู่ครับอยากจะเอาพรชัยไปเลี้ยงอยู่แต่ว่าไม่กล้าขี่นะครับกลัวนะครับเกือบ2เมตรกว่าแล้วนะครับเกือบ3เมตรแล้วนะครับช้างที่มีลักษณะสวยนะครับเพราะลูกชายของพลายเบิร์ดนะครับนี่ครับลักษณะดีมากนะครับช้างมาวันนี้งายาวกว่าเดิมแล้วก็งาอ้อมกว่าเดิมด้วยนะครับอาบน้ำนะครับนอนให้อาบเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับนี่ก็จะท้องอีกแน่นอนนะครับนี่ทับได้กี่ครั้งแล้วนี่คุณยายวันเพ็ญนี่พูดจะได้อ้วนแห้งดิพี่ติดตั้งแต่รอบแรกเพื่อนละบ้างบ่อันนี้น้องขนุนนะครับน้องขนุนอู้ง่ามันพ่วงคือกับง่างง่ามันออมอีหลีเลยพี่ง่ามันออมกว่าเก่าแห้งอีหลีดูงาสวยกว่าเดิมมากนะครับงาเงากว่าเก่าไว้เนาะลูก8อีหลีบ่อยู่ตัวใดเนี่ยฮะยิ่งรักแล้วก็มีชัยแล้วก็อีกหลายตัวเนาะยิ่งรักตรีช่วยหอมมันนี่มีชัยมันนี่มาต่อไปก็รอปริสาเออใช่มาอะไรนะน้องคนทิพย์เออแมนคิดแล้วก็ไปโพทองเออแมนทองแล้วก็ขนุนตัวใหญ่เออขนุนแฟมิลี่ตัวใหญ่แฟมิลี่ก็ไปไทยเออแมนพี่แก้มมันบวมบ่หรือมันด่านบวมด่านนอนดินแข็งมันบ่ท่านทั้งพุ่นดิทั้งพุ่นคือกันบ่โอ้ตัวใหญ่มากนะครับตัวโตมากนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณทุกผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับผมลูก8เชือกแล้วครับพ่อพันธุ์ชั้นดีนะครับพลายพรชัยนะครับผม8เชือกแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืม Subscribe ให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ